สวัสดีทุกคนนะครับอันนี้น่าจะเป็นวอล์กที่3ที่ผมทำนะครับวอล์กที่แล้วเนี่ยผมพาไปดูตัวโปรเจกต์กีตาร์ของเพื่อนผมแล้วก็ดูว่าที่มงที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคร่าวๆให้ฟังคือมันเป็นโปรเจกต์กีตาร์ DC Lich นะครับ Mockingbird ตัวนี้ตัวนี้ที่เพื่อนผมได้มาก็ปี8กว่าเหมือนกันนะน่าจะไล่ๆกับหลังๆปีที่พี่เดชเขาใช้อะครับแล้วก็ทำทุกอย่างปาดคอนทัวร์ทุกอย่างให้เหมือนกับที่ตัวสเปคท็อปของเฟอร์นันเดส MG ใช้นะครับพี่เดชก็คงใช้ตัวนี้นะครับผมเห็นตัวนี้ตั้งแต่เซเวอร์ไทเกอร์แล้วแต่ว่าเป็นอีกลายหนึ่งนะครับเขาคงไปทำสีมาใหม่เขาคงใช้ตัวนี้ขึ้นเล่นก่อนก็เลยเอาเหรียญฟาโรเนี่ยแปะไว้ที่โลโก้จะได้ไม่เห็นตัวโลโก้ของ DC Lich นะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะยังไงก็พิมพ์ไว้คอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้แหละตัวเนี้ยที่เพื่อนผมได้มาปี8กว่าที่ผมไว้ก็คือน่าจะใกล้เคียงกับปีที่เด็กเขาใช้แล้วก็สเปคน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับที่เขาใช้นะตอนนั้นโปรเจกต์ที่ว่าก็คือการเพ้นท์ให้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นเจ้าอามิบ้าดูใกล้ๆนะฮะไปดีเดียวออกมาเนี่ยอันนี้ผมสแกนจากหนังสือของที่ผมมีนะฮะที่เป็นรวมโปรเซสของพี่เดชกับกีตาร์ของเขาอะไรเงี้ยโอเคเนี่ยพอดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาใช้มาร์เกอร์เพนแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะพาไปเลือกซื้อสีกันนะครับให้เป็นสไตล์ก็มาถึงที่หมายแล้วครับผมอยู่ที่ดีโอสยามพลาซ่านะครับกำลังจะมาร้านสมใจที่นี่ก่อนถ้ายังไงของไม่มีเนี่ยเราสามารถเดินไปที่แถวพอช่างได้เพราะว่าใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าผมชอบมาที่นี่มากกว่าเพราะว่ามันมีขนมอร่อยเยอะครับรู้สึกว่าที่นี่จะไม่มีของซากุระแต่ว่ามันจะมียี่ห้อผมใช้ประจำก็คือยี่ห้อนี้ครับเป็นของยูนิฟาสกาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะน่าจะพอมีอยู่บ้างเลยลองดูดีกว่าสรุปแล้วก็มีนะครับที่ร้านก็น่าจะเป็นยี่ห้อนี้ฮะเราน่าจะโดนยูนิไปมากกว่าซากุระครับผมสีที่ใช้หลักๆก็เท่าที่เห็นนะฮะจะเป็นประมาณนี้เขียวส้มชมพูขาวถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับซื้อมาเกินละจริงๆก็แถวบ้านก็น่าจะมีนะมาตั้งไกลจริงแต่ว่ามันเป็นความสุขในการมาเดินร้านเครื่องเขียนของตัวเองครับก็เลยเลือกที่จะมาสนใจเพราะว่าของมันเยอะแล้วก็มันได้อื่นมากกว่ามาร์เกอร์ด้วยนะอะไรรู้เต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยก็เดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับเดี๋ยวจะไปเพ้นท์ให้ดูกันนะครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงมือกันละจากตอนแรกที่บอกว่าน่าจะเป็นซากุระใช่ไหมครับพอดีผมจำผิดผมเคยเห็นประกายยี่ห้อนี้ที่บ้านผมอยู่เมื่อก่อนคุณหน้าคุณตากับเจ้ายี่ห้อนี้ก็เลยคิดว่าเจ้านี้แหละน่าจะใช่แล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้มาครับยูนิเพนนะฮะก็คิดว่าน่าจะใช่แล้วพอเทียบสีดูกับของต้นฉบับเราน่าจะใกล้เคียงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็อันนี้ดินสอสำหรับร่างนะฮะผมซื้อไว้นานแล้วเหมือนกันไว้ใช้งานต่างๆของเองพร้อมกับแบบทีนี้เนี่ยผมอาจจะตีสเกลคร่าวๆของมันไปก่อนคร่าวๆเลยนะเพราะว่าคง
ไม่ได้คงแบบเป๊ะอะไรขนาดนั้นมากไม่ได้ก็จะเอาเท่าที่ใกล้เคียงที่สุดละกันนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองดูตอนผมทำงานกันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้ในส่วนบอดี้เนี่ยได้เพ้นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็คือจริงๆแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเหมือนทุกเป๊ะทุกระเบียดนิ้ว 100% แต่ว่าโอเคเราเอาฟิลรวมว่าเขาน่าจะคิดมาในรูปแบบนี้อะไรดีมากกว่านะครับก็เลยโอเคเอาความเป็นเด็กที่เห็นนี้กันนะครับมานี้นะฮะอันนี้คือตัวบอดี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหัวนะครับก็จริงๆอ่ะตรงนี้มันไม่มีนะที่ในแบบแต่ว่าผมเติมมาหน่อยนึงเผื่อพื้นที่ในการเอาเหรียญมาติดแล้วจะได้แบบลานจะได้พอดีอะไรเงี้ยฮะก็เลยเพิ่มนิดหน่อยๆเข้าไปอย่างที่บอกว่าคือไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เพ้นท์คงไม่ได้เหมือน 100% นะครับมันมีบางจุดที่แบบขาดกันเกินหรือสเปซที่แบบเราเว้นไม่ดีหรืออะไรเงี้ยครับหรือเล็กไปใหญ่ไปก็อาศัยว่าดูสไตล์เอาว่าเขาน่าจะทำประมาณไหนจิ้มยังไงอะไรไงก็ลองทำกันดูนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็เดี๋ยวจะไปเพ้นท์ปิกอัพต่อแล้วนะครับโอเคครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเพ้นท์เจ้าตัวโปรเจกต์นี้นะครับอันนี้ก็ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการส่งตัวนี้กลับไปให้เพื่อนผมแล้วก็เอาไปให้ช่างเขาเซตอัพปิกอัพติดตั้งก่อนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่คือปิกอัพที่เราใช้นะครับอันนี้เป็นตัวบลิสนะครับก็คือเป็นปิกอัพหน้าเรียบนะครับของ EMG เป็น EMG 81นะครับเป็น Active Pick Up แล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็นตัวเน็กเนี่ยฮะเป็นซีมูไรแคน JB นะครับผมเป็นพาสซีฟถ้าตามข้อมูลที่เพื่อนผมค้นคว้ามาก็คือตัวฮิเดะเองแกก็ใช้เป็นพาสซีฟกับแอคทีฟเหมือนกันนะครับอันนี้ข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่ชัวร์เพื่อนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่คิดแต่ตัวเพื่อนผมเองก็อยากจะได้สเปคตามนี้ถ้าไงเดี๋ยวประกอบเสร็จยังไงเรียบร้อยเนี่ยผมจะมาแนะนำทำคลิปแนะนำเซตติ้งทั้งหมดของเจ้าตัวนี้ว่าทำอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ